ทุกวันนี้จะกู้เงินออนไลน์แต่ละทีง่ายมากๆเลยนะคะแค่ปลายนิ้วมีผู้ปล่อยกู้ออกมามากมายในโทรศัพท์มือถือของเราแต่ถ้าเผลอนิดเดียวอาจตกเป็นเหยื่อไม่รู้ตัวค่ะเพื่อให้รู้ทันมุกใหม่ๆของมิจฉาชีพนะคะมาดูกลลวงแอปกู้เงินของมิจฉาชีพกันค่ะแบบที่1 นะคะก็คือ SMS นั่นเองค่ะเขาจะส่ง SMS นะคะพร้อมแนบลิงก์มีข้อความว่ากู้เงินจุดๆบาทดอกเบี้ยถูกวิธีนี้นะคะจะเน้นคำว่าอัตราดอกเบี้ยถูกเพื่อล่อตาล่อใจให้เรากดดาวน์โหลดแอปค่ะแล้วถ้าเผลอกดลิงก์ไปนะคะก็จะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวในช่วงเวลาที่เรากรอกข้อมูลส่งนั่นแหละเป็นช่วงที่มิจฉาชีพกำลังเอาข้อมูลของเราไปเรียบร้อยแล้วแบบที่2ก็คือโฆษณาชวนเชื่อในโซเชียลมีเดียค่ะด้วยความที่เราอยู่ในโลกออนไลน์แทบจะตลอดเวลานะคะเช่นเว็บไซต์ Facebook Instagram แก๊งมิจฉาชีพก็พยายามหาช่องโหว่เพื่อหาเหยื่อเช่นกันค่ะอย่างเช่นการซื้อโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพื่อล่อให้กดดาวน์โหลดแอปกู้เงินโดยจะมีเงื่อนไขต่างๆที่ดึงให้ผู้คนสนใจและกรอกข้อมูลลงไปในที่สุดค่ะแบบที่3แก๊ง call center โทรหาเหยื่อโดยตรงค่ะวิธีนี้หลายคนอาจจะโดนก่อกวนกันมาแล้วนะคะเป็นประจำเลยแก๊ง call center พวกนี้ค่ะจะโทรหาเหยื่อโดยหามุกต่างๆนานาเพื่อหลอกเอาข้อมูลหรือหลอกให้โอนเงินโดยทันทีและมุกอย่างแอปกู้เงินออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันค่ะโดยจะโน้มน้าวอ้างว่าเป็นตัวแทนจากธนาคารมีแอปสินเชื่อมานำเสนอถ้าหากว่าสนใจก็สามารถแอดไลน์และรอรับลิงก์เพื่อดาวน์โหลดกู้เงินที่ว่านั้นได้เลยค่ะกลลวงของมิจฉาชีพนะคะจะค่อยๆตะล่อมโน้มน้าวให้เหยื่อเชื่อใจและหลุดให้ข้อมูลเช่นเอกสารอย่างบัตรประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากจากนั้นนะคะจะอ้างสารพัดเหตุผลให้โอนเงินให้ร้ายแรงที่สุดก็คือเอาข้อมูลของเราไปทำเรื่องผิดกฎหมายค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่จะกดลิงก์ขอให้ทำตามนี้ก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือตรวจสอบที่มาและดาวน์โหลดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือค่ะเช็คข้อมูลชื่อแอปนะคะหรือที่มาที่ไปก่อนว่าผู้ให้บริการแอปกู้เงินที่เราจะดาวน์โหลดนั้นเป็นใครโดยข้อมูลส่วนนี้นะคะก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะต่อมานะคะก็ขอให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนค่ะการทำธุรกรรมการเงินนะคะโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์เนี่ยอย่าใจร้อนค่ะโดยเฉพาะการกู้เงินขอสินเชื่อนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนควรจะอ่านข้อมูลอย่างละเอียดให้ครบทุกด้านจนแน่ใจนะคะไม่ว่าจะจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาคืนเงินเพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบหรือว่าถูกหลอกค่ะช่วงนี้แก๊งมิจฉาชีพระบาดหนักมากเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยสูญเงินหรือว่าถูกหลอกนะคะควรจะตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะและถ้าไม่แน่ใจว่าแอปหรือว่าลิงก์นั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็อย่ารีบกดหรือว่ากรอกข้อมูลลงไปนะคะแม้ว่าหลายคนจะทราบข้อมูลนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่วายตกเป็นเหยื่อนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ